ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Identity 5ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักจุกเท้าไฟสายล่าขาโหดและนักถอดรหัสปั่นไฟมือทองที่น่ารักทุกคนเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงกันด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือไม่เคยกด Subscribe กับจุ๊บแจงเลยเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe เอาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุ๊บแจงและเราก็จะได้มาเจอหน้าค่าตากันแบบนี้บ่อยๆกันด้วยเนาะอย่างที่พวกเราเองเนี่ยก็พอจะทราบกันดีนะคะว่าเกม Identity 5ของเรานั้นมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะมากๆจนเพื่อนๆบางคนเนี่ยเมมเต็มกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ว่าตัวละครทุกๆตัวในเกมของเรานั้นนะคะก็มีประวัติเนื้อเรื่องความเป็นมาเป็นไปและสตอรี่ที่แตกต่างกันบางตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าแสบมากๆแสบจริงๆแต่บางตัวก็น่าสงสารจับใจเลยล่ะค่ะเพื่อนๆที่ตามช่องขอจุ๊บแจงอยู่ก็น่าจะรู้จักกับหลายๆตัวละครดีอยู่แล้วนะคะและรอบนี้เราก็เอาปมแบบลึกๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วด้วยซึ่งรอบนี้นั้นนะคะเป็นปมของเซอร์หนุ่มนั่นก็คือคุณกัปตันต้นเรือหรือคุณบาเดนนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูปมของเขากันนั้นเดี๋ยวเราลองไปทบทวนและดูประวัติของเขากันก่อนเลยดีกว่าค่ะสำหรับคุณต้นเรือของเรานั้นจริงๆแล้วเขามีชื่อว่าโฮเซ่บาเดนซึ่งตัวของเขาและครอบครัวเนี่ยก็คุ้นเคยและรู้จักท้องทะเลกันมาเป็นอย่างดีพ่อของเขานั้นมีหน้าที่เป็นกัปตันเดินเรือมืออาชีพทำงานให้กับจักรวรรดิอังกฤษเขาตรงต่อเวลามากๆทุกครั้งที่เขาต้องออกทะเลเพื่อทำภารกิจต่างๆเขามักจะกลับมายังฝั่งตามแพลนที่ได้วางและกำหนดเอาไว้ไม่เคยผิดเวลาเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีเรื่องเล่าว่าที่ครอบครัวของบาเดนทำได้นั้นเพราะว่านาฬิกาพกพาของพวกเขาที่บอกว่ามาจากพระเจ้าแห่งท้องทะเลทำให้การเดินเรือของพวกเขานั้นราบรื่นและเป็นไปด้วยดีเสมอมาเพราะแบบนี้จึงทำให้พ่อของเขาได้รับความไว้วางใจจากกษัตริย์มากแต่วันหนึ่งพ่อของเขาต้องออกเรือไปทำภารกิจบางอย่างแต่ตัวของเขาเองไม่ได้เดินทางไปกับพ่อด้วยวันนั้นเขาพยายามรอให้พ่อของเขากลับมาที่ท่าเรือแต่รอจนพระอาทิตย์ตกดินแล้วพ่อของเขาก็ไม่ได้กลับมาตรงตามเวลาที่กำหนดไว้เหตุการณ์นี้กษัตริย์ทรงโมโหเป็นอย่างมากพร้อมคิดว่าครอบครัวของบาเดนได้ขโมยสมบัติของพระองค์ไปทำให้โฮเซ่สูญเสียหน้าที่การงานหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาก็ได้ข่าวว่าพบเรือที่หายไปแล้วแต่ร่มจีนโบราณในเรือของพ่อนั้นกลับหายไปด้วยและรู้ว่าร่มนั้นไปโผล่อยู่ในคฤหาสน์ปริศนาแห่งหนึ่งโฮเซ่จึงต้องเดินทางมายังคฤหาสน์แห่งนี้เพื่อค้นหาเบาะแสของพ่อที่หายตัวไปอย่างลึกลับและกอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาให้กับตัวเขาเองอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นสตอรี่คร่าวๆนะคะที่มีการปล่อยออกมาตอนมีตัวละครนี้เนาะการหายตัวไปของพ่อเขาก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะคะแต่ก็ไม่รู้นะว่าโดยแท้จริงแล้วเขาเป็นคนแบบไหนยังไงกันแน่แต่เรื่องร่มโบราณในเรือของพ่อเขาเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับพี่ Black and White แน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะคลิปตอนโปรโมทตัวละครนี้เห็นเงาแบบชัดๆกันเลยด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะปมประวัติของเขาแบบชัดๆกันเลยดีกว่าเนาะคลิปนี้ต้องขอขอบคุณน้องน้ำเหมือนเช่นเคยนะคะที่ส่งปมมาให้ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ Let's goปมแรกยามที่พระอาทิตย์ตกดิน3 2 1ขอให้คุณหลับฝันดีปมนี้มีไดอารี่เดินทะเลบทหนึ่งบันทึกเอาไว้ว่าพวกเรามีสถานะตัวตนใหม่ธงใหม่เส้นทางเดินเรือใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นไปอย่างราบรื่นหรือพูดได้ว่าราบรื่นกว่าที่คิดไว้อีกปมที่2จุดสัญญาณเดินเรือจงอย่าหลงไปจากเส้นทางเดินเรือปมนี้กล่าวถึงแผนที่ทะเลใบหนึ่งบอกถึงบันทึกเส้นทางเดินเรือระหว่างท่าเรือหลายแห่งของราชวงศ์ที่เหมาะกับเรือแต่ละประเภทโดยละเอียดพื้นที่หนึ่งในนั้นมีบันทึกว่าอันตรายและไม่แนะนำให้ใช้เส้นทางนั้นปมที่3พายุความยุ่งยากมักจะมาแบบไม่ให้ตั้งตัวมีไดอารี่บทหนึ่งบอกเอาไว้ว่าพวกเราเจอกับพายุแต่นี่คือการเดินเรือที่ไม่อาจยืดเวลาได้ท่านพ่อตัดสินใจหันกลับเส้นทางเดินเรือพวกเรารู้ว่าที่นั่นอันตรายมากแต่พวกเราคืออัศวินเหนือสมุทรที่กล้าหาญที่สุดไม่ใช่หรอปมที่4สาหร่ายนอกเหนือจากคลองสายตาก็คือหนวดของปีศาจมีข่าวฉบับหนึ่งรายงานว่าตระกูลบาเดนมุ่งหน้าออกไปเจอซากศพกลางทะเลเอาชนะโจรสลัดปกป้องความมั่งคั่งของฟาบาดในที่สุดก็ได้เดินเรือกลับมาแล้ว
ปมที่5การไถ่คืนโทษทันที่เทพเจ้าไม่อาจให้อภัยแต่พระราชาทำได้ปรับเปลี่ยนภารกิจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตระกูลบาเดนจะไม่เพียงขนส่งปกป้องการเดินเรือให้กับพระราชาแล้วในขณะเดียวกันก็จะเริ่มดำเนินการภารกิจพิเศษของราชวงศ์ปมที่6เลื่อนเวลาการนอนหลับไม่ใช่วิธีการหลบหนีเพียงวิธีเดียวมีคำวินิจฉัยบทหนึ่งบอกเอาไว้ว่ายานานาชนิดก็ไม่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนแต่อย่างใดไว้เขาก็ทำได้เพียงอาศัยแอลกอฮอล์ปริมาณมากในการทำให้ตัวของเขาเองนั้นนอนหลับถ้ายังเป็นแบบนั้นต่อไปเกรงว่าเขาจะไม่เหมาะกับการออกเรืออีกแล้วปมที่7เสียสละความกล้าหาญมันจะต้องจ่ายด้วยค่าตอบแทนที่สูงลิฟแดรี่บอกเอาไว้ว่าที่นั่นไม่มีโจรสลัดและก็ไม่มีลมพายุมีเพียงแค่คุณธรรมและสหายของพวกเราเท่านั้นหากทะเลที่เปรียบเสมือนฝันร้ายนั้นได้พรากพวกเขาจากไปแล้วแต่กับปลุกความชั่วร้ายที่แฝงเล้นอยู่ในสายเลือดของบาเดนขึ้นมาปมที่8ยาการลืมเลือนก็คือยาวิเศษที่ดีที่สุดปมนี้มีจดหมายที่ถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กๆบอกเอาไว้ว่าฉันไม่ต้องการให้ลูกชายของฉันจำได้ว่าควรทำยังไงถึงจะเป็นคนดีฉันต้องการแค่ว่าให้เขาพาพวกเราเดินออกไปจากหาดทรายและโขดหินแถบนี้ปมที่9แผนที่ทะเลไม่สามารถมุ่งหน้าต่อไปได้ก็ต้องเดินเรือกลับทางเดิมมีแผนที่ทะเลใบหนึ่งเส้นทางเดินเรือมีร่องรอยการแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งชื่อของผู้แก้ไขก็คือโฮเซ่บาเดนปมที่10ปมสุดท้ายยามที่พระจันทร์คล้อยขึ้น3 2 1จงตื่นขึ้นมาซะปมนี้มีป้ายลงโทษใบหนึ่งประกาศเอาไว้ว่าต้นเรือโฮเซ่บาเดนเนื่องจากติดเหล้าจนเลยเวลาขึ้นเรือไปหลายครั้งถ้ายังทำแบบนี้อีกจะถูกยึดอาชีพและตำแหน่งไปและนี่นะคะก็คือปมทั้ง10ของคุณต้นเรือของเรานั่นเองนะคะตามปมเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าครอบครัวของเขาต้องชำนาญทางและการเดินเรือเป็นอย่างดีแต่อาจจะมีอะไรบางอย่างหรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในขณะที่พวกเขาต้องเดินเรืออย่างแน่นอนเพราะตามปมจะเห็นได้ว่าพ่อของเขามีอาการนอนไม่หลับจนต้องพึ่งยาและติดเหล้าในที่สุดคืออาการตื่นฝันนั้นก็ไม่ธรรมดานะคะน่าจะมีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจของเขาอย่างแน่นอนเลยแต่บางปมก็แอบงงว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกับสมบัติของกษัตริย์กันแน่เพราะว่าปมไม่ได้กล่าวอะไรเอาไว้เลยนะคะอย่างหนึ่งที่คิดได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยติดเหล้าก็เลยออกทะเลไปและเป็นผลพวงของการติดเหล้าหรือเปล่าที่ทำให้เขาเนี่ยต้องหลงทางหรือว่าหายไปหรือว่าตามปมเนี่ยที่กล่าวเอาไว้มีปมหนึ่งที่บอกว่าแผนที่ทะเลนั้นมีการแก้ไขซึ่งคนที่แก้เนี่ยคือโฮเซ่บาเดนและพ่อของเขาเดินตามแผนที่นั้นหรือเปล่าแล้วกลับมาไม่ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะถึงตรงนี้เพื่อนๆที่ดูแลวิเคราะห์ว่ายังไงมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะและเดี๋ยวจุ๊บแจงจะมาอ่านทั้งหมดเลยเผื่อบางคนเนี่ยตีความได้อีกอย่างนึงเนาะแต่ขอความกรุณาอย่าหยาบคายใช้คำพูดที่สุภาพและอย่าเบียดเรือเพื่อนๆคนอื่นๆกันด้วยนะคะเพราะว่าเรือใครใครก็รักกันเนาะคลิปนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปแม่หมาจุ๊บแจงก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเวลาที่จุ๊บแจงมีการลงคลิปใหม่ๆนั้นก็จะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและเพื่อนๆจะได้สามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยเนาะส่วนคลิปนี้จุ๊บแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย แสงพระอาทิตย์ในวันนั้นลับตาลงไปอย่างช้าๆเฉกเช่นเดียวกับความหวังของเขาที่เริ่มจะหมดลงกับการเฝ้ารอคอยให้พ่อของเขากลับมาองค์ราชินีทรงโกรธมากพระองค์นั้นเข้าใจว่าพ่อของบาเดนนั้นได้ขโมยทรัพย์สมบัติของเธอแล้วหนีไปด้วยความโกรธราชินีรับสั่งให้ยึดทรัพย์สินทั้งหมดและปลดยศถาบรรดาศักดิ์ของตระกูลบาเดนเพื่อเป็นการลงโทษจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ยินมาว่าร่มจีนโบราณที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่บนเรือโบราณของพ่อนั้นหายไปได้ปรากฏขึ้นในคฤหาสน์ปริศนาแห่งหนึ่ง
เขาจึงได้เดินทางมายังดินแดนต้องคำสาปแห่งนี้ด้วยตัวเองเพื่อหวังจะค้นหาเบาะแสที่อยู่ของพ่อที่หายตัวไปอย่างลึกลับและกอบกู้ชื่อเสียงให้กับตัวของเขาเอง